ขยับไปดูเรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับที่ทนายอนันชัยได้เปลยเอาไว้วันนี้ก็ถือว่ามาตามนัดทีเดียวนะครับหลังจากที่แจ้งกับบรรดานักข่าวสื่อมวลชนเอาไว้ว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ร่วมกับฮ่องเต้คนใหม่สำหรับกรณีทนายอนันชัยล่าสุดก็ชี้แจงครับบอกว่าเรื่องของการร้องเรียนต่อปปช.วันนี้เนี่ยนะครับเป็นการเด็ดดอกไม้เพียงแค่ดอกเดียวแต่ว่าสะเทือนไปถึงดาวบนบ่าของตำรวจอย่างแน่นอนแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องของสาเหตุที่ต้องตัดสินใจเดินหน้าลุยในครั้งนี้เนื่องจากว่ามีสายโทรศัพท์สายหนึ่งบอกว่าต่อสายมาจากบิ๊กรัฐบาลครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอย่างน้อยๆวันนี้จะต้องมีหลายคดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความเคลื่อนไหวในวันนี้ 11:30 น.ครับเป็นการปรากฏตัวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหลังจากที่ทนายอนันชัยชัยเดชอุบชื่อไว้ไม่ยอมเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าผู้ใหญ่ที่ว่าที่จะร่วมทำการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยเป็นใครนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าไปในสำนักงานปปช.ย้อนไปก่อนหน้านี้ครู่หนึ่งทนายอนันชัยให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองได้ฮ่องเต้ใหม่แล้วครับหลังจากที่ยุติบทบาททนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กครั้งนี้จะทำภารกิจโดยมีเป้าหมายคือทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ยังพูดอ้อมๆครับไปถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามกฎหมายใหม่บอกว่ารอบนี้พลตำรวจเอกรอยอิงค์ไพโรจน์เนี่ยต้องได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.เพราะว่าเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดและจุดเริ่มต้นการเดินหน้าชนทั้งหมดในวันนี้บอกเกิดมาจากโทรศัพท์สายหนึ่งที่ติดต่อเข้ามามาจากบิ๊กในรัฐบาลชุดนี้ครับที่บอกขอให้หยุดแต่ส่วนตัวทนายบอกว่าเป็นพวกที่สั่งไม่ได้จึงตัดสินใจเดินหน้าชนทนายยังเปิดเผยคดีบางส่วนที่จะเดินหน้าฟ้องร้องระบุว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญดำเนินคดีกับบางองค์กรซึ่งจะโดนการเป็นเข่งแล้วก็มีคดีเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยไม่นานก็มีการเปิดเผยรายละเอียดครับว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสและทนายอนันชัยชัยเดชร่วมกันยื่นเรื่องต่อปปช.ครับเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและข้าราชการตำรวจรวมกัน10นายกรณีที่มีการเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258ที่เนื้อหาบางส่วนนั้นระบุไว้ว่าต้องพิจารณาตามหลักอาวุโสและความสามารถแต่ผู้มีอาวุโสต่ำสุดก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลกับได้รับตำแหน่งทำให้จากนี้ไปจะเกิดปัญหาในองค์กรตำรวจไม่สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงถ้าหากราชการตำรวจรับใช้นักการเมืองอิทธิพลก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต้องเต้เปลี่ยนแล้วตอนนี้คันธนูที่ผมยิงไปเนี่ยเต็มเหนี่ยวเต็มกำลังตรงเป้าหมายทุกดอกพ่ออยากจะบอกว่าผมเลยบอกไงผมเลยเมื่อวานผมก็เห็นนะครับโพสต์ผมมาเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือโลกล่ามีธรรมเหนือธรรมมีกฎแห่งกรรมนะครับไม่มีใครหนีกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ไปอ่านบทความผมที่ผมเขียนเพื่อดำเนินคดีกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจอีกทั้งหมดรวม10คนด้วยกันนะครับในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258นะงอวงเล็บ4นะครับที่ให้ปฏิรูปตำรวจนะให้เป็นอิสระในการทำงานให้มันเกิดภาพสูงสุดเอาส่วนภาพนี้ครับภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นครับภาพของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรวมไปถึงรองผบ.ตร.คนอื่นๆนะครับที่นั่งร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันมองว่าแหมเรื่องนี้เหมือนละครน้ำเน่าส่วนการที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินทำคดีบิ๊กโจ๊กถึง10ล้านและความเห็นอื่นๆที่กระทบกับตัวเองหลังจากนี้บอกว่าอาจจะต้องดำเนินการฟ้องหมิ่นประมาทไม่เว้นแม้แต่สื่อมวลชนด้วยครับ